นะเจริญพรไหนผมไม่แน่ใจนะครับนะมีอยู่รุ่นนึงเขาจะเปิดจองวันที่5เนี่ยนะเจริญพรบนของหลวงปู่มหาศิลานะกระแสดีมากเลยรู้สึกอ่ะนะขยับกันหน้าดูเลยตอนนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นนะน่าจะเป็นรุ่นที่นะศูนย์พระเนี่ยเขามีโอกาสฮะนะศูนย์พระเขามีโอกาสนะก็เลยทำให้ศูนย์พระเนี่ยมีความคึกคักกันพอสมควรสำหรับนะเจริญพรนะเจริญพรบนของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเนี่ยนะครับผมเห็นความคึกคักมีอยู่นะฮะนะแล้วผมบอกอย่างนี้นะรุ่นเนี้ยมีคนผิดหวังแน่นั้นท่านอย่านะท่านอย่าไปตีโพยตีพายเลยนะครับนะมีสมหวังก็มีผิดหวังแต่อะไรจะเป็นของเราเนี่ยนะอะไรมันจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราอะนะนะอะไรจะเป็นของเรามันก็เป็นวันนี้ไม่มาเป็นเดี๋ยววันอื่นก็ต้องมาเป็นนะฮะอาจารย์รวยนะสุดยอดครับผมนะครับนะกราบนมัสการครับนะเจริญพรมาถูกช่วงมากครับใช่นะผมว่านะจริงๆเนี่ยนะจังหวะเขาเนี่ยนะแล้วคำว่าเจริญพรในเหรียญเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมเกจิอะนะเจริญพรเขามีฮะนะเจริญพรบนเจริญพรล่างเจริญพรกลางเจริญพรขอบสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะผมรู้แต่เจริญพรบนนะพอต่อมามันมีเจริญพรล่างเจริญพรกลางตอนนั้นเรายังล้อเล่นเลยนะยังล้อเล่นกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเลยบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเจริญพรกลางเจริญพรขอบอะไรออกมาจริงๆด้วยมีหมดแล้วเดี๋ยวนี้ฮะนะมีหมดแล้วนั้นการนะเจริญพรจริงๆเนี่ยนะครับนะมันเป็นอะไรที่นะเป็นอะไรที่มันแบบอะไรอะคำอะนะคำมันโดนอะทุกอย่างโดนอะนะเจริญพรแล้วผมบอกนะถ้าใครเล่นพระเนี่ยเล่นพระใหม่นะคุณต้องมีแนวทางของคุณนะแนวทางยังไงอะถ้าคุณจะเล่นนะก็ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะถ้าคนสมัยเมื่อก่อนนะเขาเล่นเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเล่นแบบวิเลเคขาเลยนะนะแต่เขาได้เงินตลอดนะเพราะว่ามันเข้าออกไงแต่อีกคนหนึ่งเล่นแต่หลวงปู่โตนะเก็บแต่หลวงปู่โตแล้วตอนนั้นหลวงปู่โตไม่มีอะนะคือมันไม่ได้มีนะการเล่นหาอะไรกันมากมายนะนะก็เก็บแต่หลวงปู่โตเก็บนะเพื่อนบอกเองเก็บแล้วแบบนี้เมื่อไหร่เองจะได้มีตังอ่ะนี่นะเก็บแบบนี้เนี่ยอาจารย์องค์ไหนเนี่ยตามเก็บแบบเนี้ยเก็บปรากฏว่าไอ้คนเนี้ยเก็บออกเนี่ยนะเดี๋ยวนี้สู้ที่เก็บหลวงปู่โตไม่ได้แล้วนะไอ้นั่นกลายเป็นเจ้ากรมหลวงปู่โตนะมีอะไรก็ต้องมาถามมีอะไรใครอยากได้อะไรเขามีหมดอ่ะแล้วก็ได้ด้วยเห็นไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าเก็บแบบนะเก็บแบบถูกทางเนี่ยนะมีอะไรแต่ว่านั้นตอนนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยได้ตังค์อ่ะนะเอาพูดง่ายๆเพราะเขาเก็บเนี่ยมันออกลำบากไงนะแต่ตอนเนี้ยคือเขาหวังอนาคตนะเก็บแล้วมองอนาคตอ่ะแล้วก็ได้จริงๆนะได้จริงๆนะเพราะไอ้ที่อิเลกเฮคะตอนเนี้ยก็ต้องไปขอบารมีเขาอ่ะนะเพราะตัวเองอิเลกเฮคะนะเอาเก็บไอ้นู่นปล่อยออกเก็บไอ้นี่ปล่อยออกไอ้นั่นปล่อยออกนะไม่ได้เป็นเจ้ากรมกับเขาอ่ะนะนี่เพื่อนเป็นเจ้ากรมปู่โตไปแล้วนะโอ้โหนะใครมาก็หลวงปู่โตใครอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าท่านเล่นเดี๋ยวนี้มันเล่นได้ง่ายเพราะอะไรท่านตั้งไว้เลยนะเราจะเล่นแต่เหรียญเสมานะท่านก็เก็บแต่เหรียญเสมาของเกจิองค์นู้นองค์นี้นะฉันจะเก็บแต่เหรียญเจริญพรนะเจริญพรเกจิองค์นี้ก็เก็บเจริญพรเจริญพรฉันจะเก็บแต่เนื้อทองคำนะว่าองค์ไหนออกมาก็เนื้อทองคำฉันจะเก็บแต่เนื้อเงินอ้าวองค์ไหนออกมาก็เป็นเนื้อเงินผมว่านะมันก็มีความสุขทางใจเวลาเปิดกล่องออกมาโอ้ยเนื้อเงินเต็มกล่องเปิดกล่องออกมาเนื้อทองคำเต็มกล่องอันนี้ของเกจิองค์นี้อันนี้ของเกจิองค์นี้มันก็ไม่สเปะสปะใช่ไหมมันเหมือนเซียนรุ่นเก่าอ่ะท่านไปดูนะครับนะไปดูเซียนในระดับตำนานอย่างคุณต้อยเมืองนนท์อ่ะคุณต้อยเก่งเรื่องอะไรรู้ไหมเก่งชุดเบญจภาคีแล้วก็พระบูชาเห็นป่ะเขาไม่อิเลเคคาไม่โอ้โหนะไอ้หนุ่นก็เก่งไอ้นี่ก็เก่งไม่ไปถามคุณพยัพคำพันคุณพยัพคำพันเก่งถนัดเรื่องพระปิดตากับเครื่องรางของขลังเครื่องรางอะไรต่างๆเขี้ยวงากระลาแกะคุณพยัพคำพันมาสุดยอดเลยเขารู้หมดเห็นป่ะเขาไม่ได้อิเลเคคาโอ้ไอ้หนุ่นก็เอาไอ้นี่ก็เอาไอ้นี่ก็เก็บไม่ใช่อย่างนั้นเซียนรุ่นเก่าเขาชอบอะไรเขาก็เป็นทางของเขาอะนะทางที่เขาชอบไอ้นี่ชอบเขาจะได้เป็นเจ้ากรมไงถ้า
าพูดถึงพระปิตาก็ต้องคุณพยับคำพันนะพูดถึงเครื่องรางก็ต้องคุณพยับคำพันนะพูดถึงพระบูชาแบบดูขาดเบญจภาคีดูขาดคุณต้อยเมืองนนอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมนะเขาก็จะมีทางของเขาถ้าคุณเก็บแบบเนี้ยนะมันก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณจะเก็บมานะแล้วอย่างเนี้ยถ้าคุณบอกว่าโอ้ยผมไม่เล่นองค์อื่นนะผมจะเก็บแต่ของหลวงปู่มหาศิลาก็ได้มันก็เป็นแนวทางของแต่ละคนนะครับนะท่านก็ดูเอาแต่ที่ท่านเก็บท่านก็ต้องมีแนวทางของท่านมีข้อสำคัญท่านต้องหาถ้าท่านได้เล่นเป็นอาชีพท่านต้องหาลูกค้าให้เจอก่อนนะเอาคนคอเดียวกันไว้ก่อนนะนะสมมติว่าท่านชอบหลวงปู่มหาศิลาท่านก็ถามคนรอบข้างท่านก่อนนะที่เขาเป็นลูกค้าท่านนะชอบไหมหลวงปู่มหาศิลาเดี๋ยวผมเก็บหลวงปู่มหาศิลาถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็มาหาจากผมนะผมมีเห็นไหมคือคนที่เขาจะออกวัตถุมงคลเนี่ยนะคนที่เขาจะออกวัตถุมงคลเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้ต้องการคนเยอะนะท่านไปดูนะท่านไปดูเซียนพระเก่าอะที่เขาร่ำรวยอยู่ทุกวันเนี่ยนะลูกค้าเขามีเนี่ยไม่กี่คนหรอกเขาได้เสียคนหนึ่งเขาก็อะแล้วนะถ้าเสียคนนี้มีเป็นร้อยนะเป็นร้อยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะเช่าพระทุกนะเดี๋ยวก็เช่าพระเดี๋ยวก็เช่าพระโอ้โหนะเช่าพระองค์ละ5ล้านองค์ละ10ล้านมันจะต้องใช้คนเช่าเยอะเลยมันต้องใช้ลูกค้าเยอะเหรอมันไม่ได้เราไม่ได้ขายนะเราไม่ได้มาขายทุเรียนขายอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันจะต้องเอาลูกค้าต่างๆเยอะนะวัตถุมงคลไม่ต้องใช้ลูกค้าเยอะครับนะลูกค้าแค่10คนเอาแบบเสียรวยๆเนี่ยนะเสียรวยๆเนี่ยอยู่กับท่านสัก10คนเนี่ยผมบอกว่าท่านก็รวยตามเสียไปแล้วนะท่านจะไปต้องไปเอาคนเป็นร้อยเป็นพันคนมาเช่าวัตถุมงคลจากท่านเหรอนั้นบอกว่าท่านหาลูกค้าให้เจอถ้าหาลูกค้าเจอท่านอยู่ได้ในวงการพระอ่ะมันไม่ได้นะยากอะไรอ่ะนะครับแต่ท่านต้องหาให้เจอก่อนนะเสียเอสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะนะไทยอาร์ตสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอเคนะผมเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนะใครจะสอบถามอะไรเข้ามานะก็ได้นะครับพูดคุยกันวันนี้มาเร็วหน่อยไอ้พวกที่โพสต์ว่างงงายงงายไอ้คอมยังไม่มาเลยมีอีกเหรอทางไหนล่ะในที่ลงอ๋อเหรอมีโพสต์เข้ามาด้วยว่างมงายฮะนะคือนะผมบอกชื่อธวัฒน์วิสุทธนาวิอ๋อคุณธวัฒน์เหรอนะคุณธวัฒน์เขาพิมพ์เข้ามาเขาบอกว่างมงายนั้นผมบอกเนี่ยนะเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยนะครับนะบางคนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยแหละเป็นลักษณะอย่างเนี้ยนะเขาบอกว่านะมันบัวไหลเหล่าอ่ะนะบัวไหลเหล่าคือความงมงายเนี่ยนะครับกับความศรัทธาผมก็บอกแล้วนะถามผมว่าผมจัดรายการเนี่ยนะถ้าผมงมงายเนี่ยท่านก็ต้องงมงายกับผมอ่ะแต่ผมจัดรายการด้วยการมีเหตุและผลนะครับแล้วผมไม่เคยเอาเรื่องงมงายมาให้ท่านนะถ้าบอกว่าถูกมงคลเป็นเรื่องงมงายเนี่ยท่านไปดูนะครับนะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเขามีกันมาตั้งนานแล้วนะไม่มีหรอกครับนะไม่มีหรอกตรงนั้นน่ะนั้นถ้าท่านคิดว่ามันเป็นการงมงายนะท่านก็ไปนะท่านก็ไปนะไปดูอย่างอื่นฮะนะไปหาอย่างอื่นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรามันเป็นนะมันเป็นสิ่งที่เขาศรัทธาแล้วเป็นอาชีพได้ด้วยอ่ะนะเป็นอาชีพได้ด้วยเนี่ยดูนะเนี่ยนะที่ผมนะคุณแดงไปเรียกมาให้ผมเนี่ยนี่ตลับเงินนะตลับเงินนะเนี่ยฮะนะเนื้อเงินตลับเงินสวยทีเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะใส่กรองนะกรองนะฮะเนื้อเงินนะเนื้อเงินตลับเงินนะกรองข้อสำคัญเนี่ยทำไมผมชอบกรองใบนี้รู้ไหมมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอยู่ในกรองเนี่ยตรงเนี้ยนะเนี่ยฮะ